ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมครับช่วงที่แล้วนะครับได้วันวานแล้วย้อนวันวานของนางท่ากันไปแล้วนะฮะคราวนี้เดี๋ยวจะมาคุยเฉพาะเลยกับคุณแดกลิขิตเอกมงคลนะครับคุณแดกนี่เป็นพระเอกที่โด่งดังมากๆนะฮะแล้วก็ก่อนจะเป็นพระเอกเป็นในแบบก่อนใช่ไหมพี่ผมเป็นในแบบมาก่อนนะเป็นในแบบก่อนนะถ่ายหนังสือดิฉันเล่มแรกแล้วก็ต่อมาก็เดินแฟชั่นเดินแฟชั่นในตลอดสมัยก่อนเนี่ยพี่เดินแฟชั่นเนี่ยหนูอ้อมเชื่อไหมว่าถ้างานไหนลิขิตไปเดินแฟชั่นเนี่ยบัตรขายหมดนะสมัยก่อนเดินแฟชั่นเขาขายบัตรใช่ไหมพี่เขาขายบัตรเขาขายบัตรกันตามเขาจะจัดตามโรงแรมขายประมาณ 3,000 5,000 นี่แล้วก็ขายเสื้อผ้าที่เดินนั้นก็ต้องขายกันหมดในงานนั้นนะแล้วตอนหลังเนี่ยพอจัดในโรงแรมแล้วเนี่ยก็มายุคแรกของผมนี่น่าจะเป็นที่สยามแล้วต่อมาก็พัฒนาไปในดิสโกเทคในอะไรพวกเนี้ยมีเดินแบบในดิสโก้ด้วยมีในสมัยนั้นเขาขายหุ่นดีไงอย่างรุ่นหนึ่งพี่แดกนี่ขายหุ่นดีกล้ามนะใช่ไหมตัวสูงสูงใหญ่ใหญ่ตัวสูงสูงใหญ่แล้วต่อมามันก็มีการพัฒนาขึ้นมาการประกวดโดมอนขึ้นมาพี่ถ่ายแบบเดินแบบก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นหนังเล่นหนังครับค่อยมาเล่นหนังเล่นหนังแล้วค่อยมาละครและละครครับนะฮะเล่นภาพยนตร์เรื่องแรกอะไรฮะปลอกรมรักคุณกับคุณอรพันธ์พันทองเนี่ยแหละนี่เว้ยตื่นเต้นไหมฮะเล่นหนังเรื่องแรกก็ตื่นเต้นเพราะทุนใหญ่จะติดพวกในแบบเล่นแบบแข็งๆเพราะว่าเราชีวิตเราอยู่กับการเดินแฟชั่นถ่ายแบบอยู่ตลอดเวลาอยากเห็นนะคะว่าภาพการเล่นหนังเรื่องแรกเป็นยังไงอยากรู้ปลอกผมรักคุณใช่ไหมใช่เดี๋ยวจัดให้พาชมกันเลยครับพี่มองมีแบบที่ดูต่างประเทศผมไม่รู้เรื่องค่ะบางคนก็ตื่นการค้าบางรายก็บ้าการขายที่ไม่พอใจกันไปที่ไม่พอใช้ก็ยังมีถ้าเพียงคู่จะสู้หรือหนีทุกอันของนาทีมีแต่ความกันคือผมเองอ่ะก็เรียนภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันตอนค่ะและตอนนี้ผมก็เรียนรามด้วยผมคิดว่าจะจบทางเศรษฐศาสตร์แต่ถ้าผมมีเวลาผมอาจจะเรียนต่อโทแต่ตอนนี้ผมมาหาประสบการณ์สอนกับที่ส่วนสอนนี่อรพันธ์อยากจะบอกอะไรบางอย่างกับคุณมันอยู่ในใจของผมมากเลยฟังกระต่ายดิฟังกระต่ายตอนนั้นพี่แดกพอจำได้ไหมฮะเท่าไหร่ฮะอายุเท่าไหร่ครับเนี่ย20กว่าแล้วมั้ง20กว่านะ20ต้นเป็นในแบบก็ประสบความสำเร็จนะมาเล่นหนังก็ประสบความสำเร็จนะใช่ไหมเคยได้รางวัลหลายรางวัลไหมได้2ตัวฮะเห็นไหมแล้วก็มาเล่นทีวีเล่นละครกับช่องเจ็ดสีนะฮะเรื่องแรกก็คือจำเลยรักแล้วก็ดังเลยจำเลยรักเห็นไหมกักขังเถิดกักขังไปเนี่ยเล่นกับใครอะคะเล่นกับสาวิตรีฮะต้องสาวิตรีนี่คือเห็นไหมแต่งไปปุ๊บนี่ดูปุ๊บลักษณะของพระเอกจำเลยรักต้องมีหนวดมีเขาเฉลยศักดิ์เฉลยศักดิ์เล่นกับจินตลาสุขภัทรนะนี่อุ้ยเด็กนี่จินตลาหรือแดกที่ว่าเด็กทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยเห็นไหมเห็นไหมลิขิตเอวมงคลนี่เป็นพระเอกวัยรุ่นนะสมัยก่อนนะนี่ครับนางทาสให้ดูมันสักครู่นี้เห็นไหมนี่นางทาสนี่นวลักษณ์นี่คาตาไว้สวยเนาะดูท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณหล่อไหมท่านเจ้าคุณเห็นไหมต่อไปอันนี้ภาพอาถรรพ์นี่ภาพอาถรรพ์ชลพรเขาก็น่าจะเกิดจากเรื่องนี้มั้งชลพรใช่ใช่เรื่องแรกๆของเขาที่นี่นะครับนี่อันนี้เรื่องอะไรเนี่ยพี่ผมจำไม่ได้อันนี้สารวัตรใหญ่สารวัตรใหญ่สารวัตรใหญ่นี่สารวัตรใหญ่เพราะส่วนใหญ่คุณจะเล่นหนังบูนะเสลาดารันนุสบานุสบานี่ป่าดันนะเนี่ยถือว่าเป็นป่าดันเลยนะสิเลียมด้วยมั้งสิเลียมก็มีเห็นไหมอุบัติเหตุมาช่าด้วยมาช่านี่อยู่เพื่อรัก
เขาเล่นเยอะแล้วละครเรื่องท้ายคุณแดกน่าจะเป็นเขาเล่นเรื่องอะไรเพชรตัดเพชรมั้งกับเพชรตัดเพชรกับเจอะไรเงี้ยอ้ําเจอ้ําตอนนั้นมีอ้ําพัชราภาใช่ใช่ๆๆนะฮะหนังคุณเจคุณอ้ําแต่เราเห็นอยู่อย่างงี้จริงๆก็ยังรุ่งอยู่ในวงการทำไมจู่ๆคุณแดกไม่เอาซะละเลิกมันน่าจะเปลี่ยนยุคให้คนรุ่นใหม่เล่นบ้างแล้วอ่ะเพราะในสังคมไทยเนี่ยอายุการแสดงของนักแสดงเนี่ยมันจะอายุสั้นประมาณสักไม่ถึง30ก็น่าจะหมดละตอนที่ห่างหายจากวงการไปคุณแดกไปทำอะไรกิจการการงานอะไรคะเมื่อก่อนเนี่ยทำแฟรนไชส์มินิมาร์ทแล้วแต่มันก็ประสบกับประสบปัญหาการในเรื่องของการบริหารแล้วก็เลิกไปแล้วก็อยู่ระพักแล้วก็ทำบุญบ้างทำอะไรบ้างแล้วตอนนี้ก็กำลังจะมาคิดกันว่าจะทำเกี่ยวกับเรื่องออร์แกไนซ์หรือจัดอีเวนต์ต่างๆหรืออาจจะทำรายการทีวีเล็กๆเรื่องสารคดีหรืออะไรพวกนี้ที่กำลังคิดกันอยู่ว่าจะทำยังไงมีแนวไหมมีแนวไหมสารคดีแบบเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมสั้นๆ5นาที15นาทีอะไรพวกนี้ฮะทำไมถึงคิดจะอยากจะทำรายการประเภทสารคดีเพราะอะไรฮะผมว่าผมอยากทำให้คนเนี่ยมีจิตสำนึกมีการถ่ายถ่ายโอนเกี่ยวเรื่องของวัฒนธรรมให้คนเนี่ยรุ่นใหม่นี่รู้ว่าวัฒนธรรมมันเป็นยังไงช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมานี่คุณแดกได้แบบว่าอยู่ในช่วงเหมือนกับเรียกว่าสมถะใช่ยังไงคะเป็นชีวิตยังไงคะเราเคยรุ่งเรืองมายุคนึงเนี่ยแล้วพอมาถึงตอนนี้พอเราไม่ดังไม่อะไรเนี่ยแต่เราต้องอยู่ตอนที่เป็นดารากินดีอยู่ดีคือคนเอาใจเนี่ยเราติดพวกนั้นทั้งหมดมันเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสทั้งหมดพอเราไม่เป็นแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงแต่เราต้องอยู่อ่ะเราต้องอยู่ให้ได้กับชีวิตพวกนี้มีน้อยใช้น้อยครับแบบพวกนี้แบบไม่ต้องไปฟุ้งเฟ้อเกี่ยวกับไอ้สิ่งที่เราเคยเป็นสมัยก่อนนี่มันโอ้โหกินข้าวทีมื้อละ500 พันหนึ่งตอนนั้นมันก็ต้องเราสมัยนั้นมันในโรงแรมทั้งนั้นนะฮะแต่ทีนี้มันก็เปลี่ยนไปคือช่วงชีวิตของคุณแดกตรงช่วงเวลาที่ที่อยู่วงการบันเทิงอะไรเงี้ยต้องบอกว่าคุณแดกนี่รุ่งสุดๆเลยนะฮอตมากฮอตมากๆนะโด่งดังมากๆนะเป็นนายแบบก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยอย่างสูงใช่ไหมเล่นภาพยนตร์ก็เป็นพระเอกเบอร์หนึ่งนะเล่นละครก็โอ้โหดูสิก็อย่างที่บอกผลงานมาที่เราเอ่ยชื่อมาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นดังทุกเรื่องว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะเอาละแล้วก็ถือว่าตรงนี้นะวันนี้เราได้คุยคุณแดกหลังจากที่ห่างหายหน้าหายตาไปเนาะนะครับไม่แน่นะครับเร็วๆนี้เราอาจจะได้ชมรายการโทรทัศน์ในฝีมือของคุณแดกนะซึ่งมีคอนเซปต์ที่ค่อนข้างดีด้วยนะเรื่องของศิลปะเรื่องของวัฒนธรรมนะสิ่งที่ขาดหายไปสำหรับคนไทยในวันนี้นะหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ